โซเชียลแห่ม็นเทียบหลังแอฟโพสมีพิรุษหรือไม่โสดแล้วสำหรับแอฟแท็กซ์ออนพักสุขเจริญที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปีแฟนๆก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไรวี่แววซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เขามาวนเวียนอยู่รอบๆตัว แอฟทักซอนซึ่งไม่ว่าจะเล่นละครกับคนไหนก็โดนจับจิ้นไปถุกายแต่ทางด้านแอฟทักซอนก็ยังคงสถานะโสดยังไงยังไงอยู่กับพระเอกกามลามอัมอธิชาติก็ส่งคอมเมนต์แซวเพื่อนซีอย่างแอฟทักซอนเล่นเอาชาวนเน็ตเผือกกระตุกว่าหรือแม่แอฟไม่โสดแล้วจริงๆเรื่องเกิดจากทางด้านแอฟทักซอนมีโอกาสนัดเจออัมอธิชาติและนัดมิเรียโดยทั้ง3คนไปทานข้าวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแอฟทักซอนและอัมอธิชาตินั้นมีความสนิท สนมกันมาตั้งแต่ละครเรื่องจำเลยรักงานนี้ทางด้านอ้ำมาิชาติก็ได้ซื้อของขวัญมามอบให้กับแอฟด้วยแอฟทักซอนโพดรูปภาพคู่อ้ำอาิชาตินัดมิเรียพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับคู่นี้รูปสองกับแจ็คเก็ตที่พี่อัมซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุ่นแต่งานนี้โดนอ้ำอาิชาติเข้ามาแซวเอาไว้ว่าขาดความอบอุ่นจริงหรอเลนเอาตอมเอเอกเกิดชาวนิตแฮเมนหรือว่างานนี้แม่จะไม่สดแล้ว จริงๆนะอะไรยังไงแม่แอฟเคลียร์ด่วนๆประเด็นยังไม่ทันหายเพิ่มคำบ้ายอีกล่าสุดทางด้านแอฟแท็กซ์ออนได้ออกมาโพสรูปในชุดสีขาวที่ต้องบอกเลยว่าดูสวยและแพงมากๆเลยทีเดียวแต่งานนี้ทําเอาหลายคนสะดุ้งกับเพลงที่แอฟแท็กซ์ออนเลือกใช้ชื่อเพลงว่ารู้กันแค่นี้ของโบกี้ไลออนซึ่งมีเนื้อเพลงที่มีใจความว่าเรื่องที่เรานื้รู้กันแค่นี้รักเธอแต่มีเขาอยู่แค่เฟาดูแต่พูดไม่ได้ความสัมพันธ์แบบรู้กัน แค่นี้พร้อมแคปชั่นทำท่าจูป,ปากซึ่งมีบุคคลปริศนามาเม้นว่าอิโมจิคุ้นๆถือว่าเป็นคำใบ้ถึงอีกฝ่าย